ท่านผู้ชมผมจะปิดท้ายสักหน่อยมาพร้อมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค้าที่ดินเชียงรายคูปังปอนโพสต์คลิปสถานการณ์น้ำท่วมย้อนกลับไปที่แม่สายเชียงรายขโมยมีขโมยมาขโมยของบริเวณบ้านเกาะทรายค่ะชาวบ้านบอกเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็จะเดินเข้าไปตามบ้านนี่แล้วก็ค้นรถที่ถูกน้ำท่วมไอ้เสาไอ้อะไรนะสารคิดมาก่อนเนี่ยครับก็ไล่ตระเวนขโมยของนะครับแล้วลูกประสบภัยนะครับโจรเหรอสามคนเนี่ยนะไอ้เสาไอ้อะไรนะก็เตือนกันเพราะมีอีกท่านหนึ่งโพสต์คลิปในกลุ่มชุมชนแคมแม่สายว่าขออนุญาตใช้พื้นที่เตือนพี่น้องประสบภัยหลังน้ำรถมีคนปีนขึ้นบ้านหลังบ้านนะคะตรงห้องนอนโซนหมู่บ้านปิยพรหลังโบสถ์คริสต์ได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบหลังคาท่านผู้ชมครับยกเป็นตัวอย่างนะเตือนใจกันและภาพนี้มีคนขึ้นบ้านนะคะอันนี้เป็นมุมห้องนอนจากหลังบ้านนะคะได้ยินเสียงเหมือนมีคนขึ้นหลังคาก็เลยเดินมาดูรอยเท้าเห็นไหมค่ะนี่คือการซ้ำเติมผู้ประสบภัยโดยแท้ท่านผู้ชม